ตัดทุกข์ให้ลูกทุกคนจบทุกข์ขึ้นแล้วก็อธิษฐานนึกถึงดวงวิญญาณของผู้ที่เราต้องการที่จะอุทิศบุญให้ท่านเหล่านั้นให้เราลึกถึงดวงวิญญาณของท่านหรือคุณงามความดีของผู้ที่เราตั้งใจที่จะให้ท่านเหล่านั้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านได้ล่วงลับดับสังขารไปให้เรานึกถึงคุณงามความดีของท่านว่านึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงลงน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่ท่านเคยส่งเสียนึกถึงคู่ผัวตัวเมียที่ท่านเคยสนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่ท่านให้โดยไม่คิดนึกถึงชีวิตที่ท่านเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ดังนั้นลูกๆทุกคนเมื่อเราได้จบพูดอธิษฐานแล้วกลับลงไปที่สำนักแล้วตั้งจิตตั้งใจนึกถึงดวงวิญญาณอายุถูกปักโยมแล้วก็ประนมใดสดับหรือตามจับเห่าดวงวิญญาณคนแม่คนเอาแต่ยืนพึงปรารถนาต่อมาจะเป็นต้นเสียงนอกนั้นโยมก็ตั้งจิตตั้งใจและลึกถึงเอาโยมเนอเบียนใบเนสลาเดลบรรทุกปัญษาคอยโมพิษาเนอมารับเอา
ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้หากดวงวิญญาณของท่านไปลงอยู่ในห้วยน้องลงอยู่ในป่าอ้อยป่ายูคาไปลงอยู่ในทุ่งนาห้วยคลองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงนำข่าวบุญในครั้งนี้ไปบอกดวงวิญญาณของท่านให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานญาติพี่น้องจัดไว้กองบุญละในครั้งนี้เมื่อมาแล้วลูกเอ้ยลูกแก้วเรียกให้ท่านได้เสวยอาหารข้าวหวานที่จัดไว้ขอเชิญดวงวิญญาณของท่านที่มาแล้วจงเสวยอาหารข้าวหวานที่ลูกหลานจัดให้หากท่านอิ่มแล้วขอเชิญดวงวิญญาณของท่านไปสถิตอยู่ที่รูปอยู่ที่อัฐิได้อยู่กับลูกกับหลานในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าลูกหญิงลูกชายจะได้ทำบุญฉลองอธิหายแล้วส่งดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายให้ถึงสุคติโลกสวรรค์ในเบื้องหน้าโน้นเธพ่อแม่เรานั้น
ไม่มีรางวัลสูงส่องแต่ท่านก็คงเป็นหนึ่งในใจลูกน้ำให้ท่านรู้ว่าคุณท่านสูงประดิ่งนายบุญความดีที่ลูกทำครั้งนี้นะเป็นบุญรางวัลแด่ดวงวิญญาณพ่อแม่ของโลกนี้การที่แจ้งแสดงพระสุตตมเทศนาพอสมควรกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและชนีอานิจจังทัสสังขาราปาทวายธัมมิโนอุปัชฌิตวานิโรจฉันติเตสังฆุปสมุทโฆ